เราลองเอาปลามาทอดกับพริกกันดูนะครับเมนูวันนี้เรามาทำปลาทับทิมทอดพริกเกลือครับก่อนที่เริ่มกันนะครับเพื่อไม่ให้พลาดสาระเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้เตือนกันได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มดูองค์ประกอบกันเลยครับเริ่มกันที่ตัวปลาทับทิมครับปลาทับทิม1ตัวล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แล่เนื้อมาเรียบร้อยแล้วแยกโครงปลาแล้วก็เนื้อไว้เรียบร้อยเอาก้างออกเรียบร้อยแล้วด้วยในส่วนประกอบที่จะมาตำเป็นน้ำพริกนะครับก็มีตัวรากผักชีครับซึ่งรากผักชีก็ใช้ประมาณสัก 2-3 รากนะครับถ้าเป็นรากใหญ่ๆหอมแดงสัก 4-5 หัวนะครับก็ดูประมาณของขนาดแต่ละหัวแล้วกันแล้วก็กระเทียมปริมาณเท่าๆกับตัวหอมแดงได้เลยนะครับจะได้สมดุลกันระหว่างหอมแดงแล้วก็กระเทียมพริกแดงชี้ฟ้าอีกประมาณสัก 5-6 เม็ดนะครับแล้วแต่ความชอบว่าอยากจะให้เผ็ดมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวทั้งหมดนี้จะมาตำรวมกันนะครับเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่มาสร้างสีสันให้กับปลาทอดของเรานะครับก็คือพริกสีต่างๆนั่นเองทั้งสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับซึ่งก็ทั้ง3อย่างนี้เดี๋ยวเอามาผัดรวมกันกับตัวน้ำพริกนะครับสีสันในจานก็จะได้สวยขึ้นในส่วนปรุงรสนะครับก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เมนูปลาทอดของเรามีรสชาติกลมกล่อมขึ้นนะครับเริ่มกันที่ตัวน้ำตาลปี๊บใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับผงปรุงรสไก่ก็ใช้ประมาณสัก1ช้อนชากว่าๆก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวซีอิ๊วขาวครับใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเช่นกันซึ่งพวกนี้เราจะรวมกันกับน้ำพริกที่เราจะผัดในกระทะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมปลาทอดกันเลยครับเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะปลาไปทอดเราก็ต้องเตรียมเนื้อปลาก่อนเอาเนื้อปลามาคลุกกับเกลือเล็กน้อยครับเพื่อช่วยลดความคาวของตัวปลาแล้วก็คลุกต่อด้วยแป้งอเนกประสงค์เพื่อที่ว่าเวลาทอดแล้วน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นครับตัวโครงปลาก็เช่นกันครับเมื่อเตรียมเนื้อปลาและโครงปลาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ตำน้ำพริกกันได้เลยเราเริ่มกันที่หอมแดงแล้วก็กระเทียมได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็พริกแดงชี้ฟ้าครับแล้วก็รากผักชีครับซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆจะได้ง่ายต่อการตำครับเราไม่ได้จำเป็นต้องตำน้ำพริกให้ละเอียดนะครับเอาแค่พอแหลกสักนิดหน่อยก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะใช้งานครับตอนนี้เมื่อตำน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะเตรียมทอดปลากันเลยครับเช่นเดิมครับเราจะทอดเนื้อปลาเนี่ยจนเนื้อปลาเหลืองเกรียมเกือบไหม้เลยนะครับแล้วค่อยเอาขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ใช้เวลาทอดปลาไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับหลังจากที่เราทอดเนื้อปลาจนได้เนื้อปลาเหลืองเกรียมเกือบไหม้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาเนื้อปลาขึ้นมาได้เลยพักเนื้อปลาไว้ก่อนให้มันหยดน้ำมันไปเรื่อยๆระหว่างนั้นเราเปลี่ยนกระทะกันครับใช้เป็นกระทะใหญ่เพื่อที่ว่าจะได้ทอดโครงปลาได้สะดวกขึ้นก็ย้ายน้ำมันเดิมครับจากหม้อเดิมลงมาในกระทะได้เลยและถ้าหากว่าต้องเพิ่มเติมเล็กน้อยก็ใส่ไปได้ครับหลังจากนั้นทอดโครงปลาไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งตัวโครงปลาเหลืองเกรียมเกือบไหม้ก็จะได้โครงปลาที่หอมกรอบอร่อยเช่นกันครับโครงปลาได้มาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ผัดพริกครับเมื่อผัดพริกไปสักครู่และกระเทียมเริ่มหอมขึ้นมาก็ใส่ซีอิ๊วขาวครับปรุงรสได้เลยหลังจากนั้นตามด้วยน้ำตาลปี๊บตามด้วยพริกสีต่างๆครับปรุงต่อด้วยผงปรุงรสแล้วก็เกลือครับจากนั้นเนื้อปลาทอดตามได้เลยเราคลุกเคล้าในกระทะไม่นานนะครับปลาจะได้ยังกรอบอยู่ได้ปลามาเรียบร้อยแล้วจัดจานกันได้เลยครับก่อนจะวางปลาก็ปูพื้นด้วยใบขึ้นฉ่ายเล็กน้อยครับแล้วก็ตามด้วยตัวโครงปลาจากนั้นเนื้อปลาทั้งหลายครับตกแต่งเล็กน้อยด้วยพริกสีต่างๆแล้วก็ปิดท้ายด้านบนด้วยยอดขึ้นฉ่ายเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ปลาทับทิมทอดพริกเกลือครับขอบ
บคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆแล้วก็พันธุ์ปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลุงน้ำทำครัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สุขภาพดีกันทุกคนลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ